นายธวัชชัยอุ้มเกษตรกรลดค่าไฟพื้นที่ห่างไกลนายธวัชชัยสำราญวานิชผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมทำความเย็นหรือ CIF เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการสาธิตตู้แช่เย็นพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้กองทุน CIF กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพผ.เพื่อจัดทำระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติประเภทอะซิโตนสำหรับใช้เก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรเช่นผักผลไม้น้ำนมวัวดิบยารักษาโรคค่ะทั้ง2หน่วยงานได้มีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเพราะตู้แช่เย็น1ตู้สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 11,000 บาทต่อปีและพผ.มีแผนนำตู้แช่เย็นพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ทั้งภายในศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนฟาร์มโคโนมขององค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรีโดยระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำไปประยุกต์ให้เข้ากับระบบปรับอากาศเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ได้อีกด้วยค่ะ